มาแล้วครับผมสำหรับการอัปเดตฮาโลวีนของเกม Heyday ในปี2023นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสรุปให้ฟังทุกอย่างเลยนะครับว่ามีอะไรเนี่ยอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปอัปเดตตัวเกมนะครับผมก็คือเขาเนี่ยอัปเดตใส่ในตัวเกมให้เราแล้วนะครับเพียงแค่เราเนี่ยเข้าเกมมานะครับอันดับแรกนะครับผมเมื่อเราเข้าเกมมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นหน้าโหลดนะครับผมหน้าโหลดดิ้งของเกมนะครับเป็นแบบฮาโลวีนนะครับผมแล้วก็เสียงเพลงเนี่ยจะเป็นแบบฮาโลวีนเลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะนั่นเลยครับก็เขาจะมีอัปเดตแบบนี้ทุกๆปีนะครับผมแล้วก็อย่างต่อมานะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกดเข้าไปที่ตรงร้านค้าของตกแต่งนะครับผมแล้วก็กดไปที่ตรงแถบตามฤดูกาลนะครับผมแล้วเราเนี่ยก็ลองเลื่อนลงไปเรื่อยๆครับผมเลื่อนลงไปเรื่อยๆฮะเราจะเห็นเป็นของตกแต่งนะครับผมที่เขาเนี่ยจะมาให้เราซื้อแค่ในเฉพาะเทศกาลฮาโลวีนเท่านั้นนะครับผมก็คือเมื่อหมดเทศกาลฮาโลวีนเนี่ยนะครับผมของตกแต่งเหล่านี้ก็จะหายออกไปจากเกมนั่นเองนะครับผมเราจะซื้อได้อีกทีก็คือในปีหน้าเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยใครอยากซื้ออะไรเนี่ยไว้ตกแต่งในปีหน้าก็รีบซื้อไว้เลยนะครับผมก่อนที่มันจะหายไปนั่นเองนะฮะก็มีหลายอย่างเลยนะครับผมในหน้าตรงนี้นะก็เลื่อนลงดูนะครับผมนะฮะก็มีนี่ครับผมประตูสุสานมีต้นแมงมุมนะครับผมมีตะเกียงสุสานด้วยนะฮะนะฮะก็สามารถมาจับซื้อจับจองกันได้นะครับแล้วก็อย่างต่อมานะครับผมสัตว์ของเรานะครับผมโดยที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะเป็นสัตว์ในฟาร์มของเรานะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ใส่สกินให้มันนะครับผมไม่ได้แบบใส่หมวกใส่อะไรให้มันเนี่ยนะครับผมมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยครับผมก็คือเป็นธีมฮาโลวีนนะฮะก็คือเราสามารถมากดเปลี่ยนได้นะครับที่ตรงเครื่องประดับตกแต่งสัตว์ตรงนี้นะครับโดยที่เราเนี่ยกดไปที่คอกสัตว์นะครับผมแล้วก็กดรูปไม้แขวนเสื้อนะฮะแล้วก็ลากลงมานะครับผมใส่คอกนะให้มันมีสีม่วงรอบสัตว์นะครับผมแล้วก็ปล่อยไปนะครับผมมันก็จะขึ้นมาให้เราเนี่ยตกแต่งหน้าเครื่องประดับตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถกดนะครับผมเลือกตรงที่มันเป็นของตกแต่งเฉพาะเทศกาลได้เลยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็สามารถมาเปลี่ยนให้สัตว์ในฟาร์มเราได้นะครับผมนี่ฮะไก่วัวหมูแพะแล้วก็แกะเนี่ยนะครับผมจะมีสกินเฉพาะตัวนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะแกะก็จะเป็นเหมือนกับวิญญาณนะครับผมมีวิญญาณแล้วก็มีลูกโซ่นะครับผมลากไว้นะครับเหมือนนักโทษเลยนะครับผมน่ากลัวมากนะฮะแล้วก็หมูเนี่ยจะเป็นนี่ครับผมเป็นมัมมี่นะผมเป็นมัมมี่หมูนะฮะแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็วัวเนี่ยจะเป็นในทีมของแม่มดใช่ไหมนะฮะแล้วก็ไก่เนี่ยจะเป็นทีมอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่ามีฟักทองใส่อยู่ตรงหน้าอกนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนแพะเนี่ยนะครับผมจะเป็นในทีมของเขาเรียกว่าพ่อมดเนาะนะครับผมนะมีแม่มดก็ต้องมีพ่อมดนะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับสกินสัตว์ในฟาร์มนะครับผมสามารถมาเปลี่ยนกันได้นะฮะแล้วก็อย่างต่อมานะครับผมก็คือบ่อตกปลานะครับผมบ่อตกปลาของเราเนี่ยจะมีผีนะครับผมมีผีน้อยมาให้กดนะครับผมนี่ฮะนะครับผมให้กดเข้ามาส่องตรงบ่อตกปลาบ่อยๆนะครับผมมันจะมีผีขึ้นมาให้กดตามลักษณะแบบในภาพที่ผมขึ้นให้อยู่นะตอนนี้เลยนะครับผมนะฮะมันจะมีผีน้อยขึ้นมาให้เรากดนะครับแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยเรากดจิ้มไปที่ผีนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยจะได้รับไอเทมแบบสุ่มมานั่นเองนะครับผมนะฮะอย่าลืมเข้ามาส่องบ่อยๆด้วยนะครับผมก็คือเขาน่าจะมีมาทุกวันมั้งนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่มีเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมมันเคยมีตารางที่แบบว่าเวลาสุ่มเกิดของผีน้อยอยู่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนแล้วนะครับผมนะฮะยังไงก็เข้ามาส่องบ่อยๆแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเจอผีเนี่ยก็ให้กดจิ้มไปนะครับผมแล้วก็รับไอเทมแบบสุ่มไปได้เลยนะฮะแล้วก็อยู่ที่ดวงว่าเราเนี่ยจะได้อะไรนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมก็ให้เราเนี่ยกดมาที่ฟาร์มของกริกนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมถ้าเกิดใครติดตาม Facebook ของผมเนี่ยก็จะรู้ว่าในฟาร์มเก็กเนี่ยนะครับผมมีกล่องฟักทองบ้านเกรกที่เราเรียกกันนะครับมีมาให้เราเนี่ยเปิดนะครับผมก็คือมีอยู่ทั้งหมด8กล่องนะครับผมแล้วก็เปิดได้วันละ1กล่องนะครับนับจากวันที่14ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับผมก็นับไปนะครับผม8วันนะครับผมสามารถเปิดได้วันละ1กล่องนะครับก็คือวันแรกก็คือวันที่14นั่นเองนะครับผมก็สามารถเปิดได้เลยนะครับผมแล้วก็ฟาร์มเก็กเนี่ยก็จะมีการตกแต่งนะครับผมเป็นในทางด้านของธีมฮาโลวีนนะครับผมมีของตกแต่งเกี่ยวกับฮาโลวีนเนี่ยเพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ฮะเราสามารถมาชื่นชมความสวยงามได้ที่ฟาร์มกริกนะครับผมนี่เลยฮะมีของตกแต่งที่แบบว่าแปลกตาด้วยนะครับผมนะฮะไม่แน่ว่าอาจจะมีมาเป็นแพ็กเกจให้เราซื้อหรือเปล่านะครับผมอะไรแบบนี้นะก็รอติดตามดูนะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือกิจกรรมฮาโลวีนสุดยิ่งใหญ่นะครับผมจะเริ่มในวันที่15ถึง23ตุลาคมนี้นะครับผมแล้วก็รายละเอียดเนี่ยผมจะมาพูดให้คุณฟังในคลิปต่อไปนะครับผมหรือว่าในตอนที่อีเวนต์มันเริ่มขึ้นนะครับผมก็คือวันที่15ตุลานะครับแล้วก็คลิปของผมนะครับผมจะลงหลังจากวันที่15ก็คือหลังจากที่อีเวนต์มันเริ่มขึ้นนะครับผมฉะนั้นเนี่ยให้คุณติดตามช
ช่อง YouTube ของผมไว้นะครับผมจะโพสต์เป็นในแท็บชุมชนนะครับหรือไม่ก็ใครที่เล่น Facebook นะครับก็สามารถไปติดตามที่ Facebook Fanpage ของผมได้นะครับผมจะอัปเดตอะไรต่างๆนานาเนี่ยทันใจนะครับผมอยู่ที่ณที่ Facebook นะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามผมด้วยนะฮะแล้วก็มันจะมีอย่างสุดท้ายก็คือช่างแม็กกี้นะครับผมจะมีสกินฮาโลวีนมาให้เราเปลี่ยนนะครับแล้วก็ได้ข่าวแว่วๆมานะครับว่าปีนี้เนี่ยจะไม่มีสกินใหม่นะครับผมแต่ว่าจะเป็นสกินเดิมในปี2021นะครับผมมาให้เราเนี่ยรีรันเปลี่ยนกันอีกรอบนึงนะครับผมนะครับไม่รู้ว่าเฮเดคหมดมุกหรือว่าอะไรนะครับผมแต่นี่ก็คือเป็นแค่ข่าวแว่วๆมานะครับไม่แน่ว่าเขาอาจจะมีสกินบ้านสกินรถสกินร้านค้าริมทางเนี่ยมาให้เราเปลี่ยนในฉบับของปี2023นะครับฉะนั้นเนี่ยก็รอดูได้เลยนะครับผมก็เหลือเวลาอีก1วัน21ชั่วโมงนะครับผมก็เมื่อช่างแม็กกี้มานะครับผมก็น่าจะมีสกินฮาโลวีนเนี่ยมาให้เราเปลี่ยนนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีเนี่ยก็น่าจะแบบหลังจากนั้น 2-3 วันอะไรแบบนี้นะครับถึงจะช่างแม็กกี้เนี่ยจะมีสกินบ้านสกินรถสกินรัดคาริมทางมาให้เราเปลี่ยนเป็นธีมฮาโลวีนนั่นเองนะฮะถ้าหากคุณกำลังอยากได้อีโมจิแบบนี้หรือป้ายข้างชื่อคุณแบบนี้และการอัปเดตข่าวสารเฮเดก่อนใครผมแนะนำการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนโดยจะมี2ระดับ2ราคาให้คุณเลือกครับระดับแรกเนี่ยชาวไร่ทั่วไปราคา35บาทคุณจะได้อีโมจิเฟี้ยวๆแบบนี้ไว้กดเวลาคุณคอมเมนต์ในไลฟ์สดหรือในคลิปของผมและยังมีป้ายข้างชื่อเท่ๆที่จะเปลี่ยนไปตามการสมัครของคุณในแต่ละเดือนและยังได้เข้าถึงโพสต์พิเศษที่มีแค่คนสมัครเท่านั้นที่จะเห็นได้โดยผมเนี่ยจะโพสต์ข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับเฮเดย์ต่างๆให้คุณนั้นรู้ก่อนใครและขั้นที่2ชาวไร่ยกระดับราคา100บาทคุณจะได้เข้าถึงสิทธิ์ทั้งหมดจากระดับแรกและที่เพิ่มมาคุณจะได้การกล่าวขอบคุณหลังจบคลิปได้เข้ากลุ่มไลน์พิเศษที่ผมนั้นตั้งขึ้นมาและได้แอดบัญชีซูเปอร์เซลล์ ID ของผมถ้าหากสนใจก็กดสมัครได้เลยครับตอนนี้